รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกุญอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะและนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามหรือว่าใครที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับแล้วนี่นะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าสร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายนะรวมไปถึงระบบเลือดนั้นให้หมุนเวียนดีมากยิ่งขึ้นนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทก็มาสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ได้นะคะและก็ที่สำคัญค่ะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มี2ลายด้วยกันนะคะก็มีลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์มาถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสักนิดนึงเพราะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย02นะคะ2779696ย้ำครั้งหนึ่ง02 2779696นั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากที่จะส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนหรือว่าเรียนสาขาวิชาชีพอะไรส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02นะคะ4960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะจะขอ SMS นะคะเกิด24พฤศจิกายน2513ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอังคารถามว่างานที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยจะได้หรือเปล่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะได้เจอกับชาวต่างชาติที่คุยกันไว้ไหมคะก็ อย่างนี้ฮะทาย2เรื่องแบบนี้นะเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเลื่อนอาจจะล่าช้าหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้นะกรรมะก็เป็นอุตสาหะของคุณให้ซื้อน้ำดื่มนะครับถวายพระสงฆ์น้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้15ขวดและอย่ามองเฉพาะงานที่ไปสัมภาษณ์แค่ตรงนี้นะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างแต่เกณฑ์ความรักมีโอกาสสมหวังลงตัวดวงของคุณเนี่ยนะเงื่อนไขเดียวเลยถ้าจะให้มันสม2เงื่อนไขถ้าจะให้สมรูปคือ1เป็นมีเชื้อสายต่างประเทศและควรจะมีตำหนิด้วยนะปีนี้มีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของความรัก SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสรวุฒินะคะ3ตุลาคม2522เวลาเกิด9นาฬิกา4นาทีพุธกลางวันการเงินการงานสุขภาพครอบครัวเป็นยังไงตอนนี้ทำงานฝ่ายการตลาดค่ะขอบคุณฮะข้อมูลชัดเจนนะ Marketing คือดาวพุธนะพุธราลาภะมหาจักรพรรดิฟิลนี้อย่าทิ้งทำไปเรื่อยๆถึงจะไม่หวือหวานะไม่ใช่ว่าได้เป็นหัวหน้าเพราะอายุเยอะคุณจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าเป็นระดับบังคับบัญชาถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วไม่น้อยหน้าใครนะอันนี้คือในส่วนของงานนะครับแต่ปีจรช่วง2ปีนี้ย่าง37กับ38อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยลองดูครับถ้าลักษณะงานออกพื้นที่ชีพจรลงเท้า มีการจอมีการเดินทางพอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าขยับโต๊ะทำงานจัดออฟฟิศใหม่ก็พอช่วยได้นะ2ปีหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องเปลี่ยนงานไม่ว่ากันขอให้มีงานใหม่รองรับก่อนแล้วฝากระวังอุบัติเหตุนะช่วงนี้บริจาคโลหิตนะถ้าอยู่กรุงเทพเจอกันก็ได้วันที่24นะฮะหรือว่าสะดวกใกล้บ้านก็แล้วแต่สมควรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด17มิถุนายน2559เวลาเกิดค่ะเที่ยง24นาทีเป็นวันศุกร์ถามชื่อลัคนาอนาคตเป็นยังไงลัคนาราศีนี้จังหวัดชลบุรีค่ะน้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับจะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนนะชอบคิดชอบเขียนนะครับก็ต้องบอกว่าฉลาดอนาคตสำคัญในเรื่องของสาขาอาชีพที่ควรจะ
เล่าเรียนให้มันโฉลกกับพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูนะครับดวงนี้ที่เด่นที่สุดนะครับไม่ได้บอกว่าชายหรือหญิงนะแต่วิศวะหญิงก็มีผมหมายถึงในช่างใหญ่วิศวกรทุกสาขาไม่ได้เน้นงานซ่อมด้วยจะเป็นพวกออกแบบก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นงานเอนจิเนียริงโดยตรงก็ถือว่าเด่นและนอกเหนือจากวิศวะก็ยังมีพวกทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับนักบินนักวิทยาศาสตร์นักเคมีถ้าเป็นทางศิลป์รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการหรือแม้กระทั่งคนในเครื่องแบบรับราชการตำรวจดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัฐค่ะ23พฤศจิกายน2518เวลาเกิด 6:10 น.วันอาทิตย์ถามเรื่องงานถามเรื่องของโชคลาภครอบครัวแล้วก็จะได้รถหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตอนนี้ย่าง41ปลายปีได้ไหมนะปลายปีเนี้ยก็เหลืออีกไม่กี่เดือนนะพูดง่ายเลยวันเกิดไปก่อนนะครับและปีนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะผมไม่อยากให้ออกหลังพฤศจิกาไปแล้วมีโอกาสสมหวังครับแล้วเหมือนจะมีคนช่วยด้วยนะในช่วงเวลานั้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเฉลิมชัย26กรกฎาคม2524ค่ะเวลาเกิด 2:30 ถึง 3:00 วันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐมค่ะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะดิบกันหรือเปล่านครปฐมโอเค 2:30 ถึง 3:00 ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรอยู่ดีของคุณเนี่ยผมก็จะเตือนในเรื่องของในแง่ของความรักนะครับพื้นชะตาเนี่ยราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นปินทุบาทก็เสียเรื่องคู่เสียเรื่องหุ้นส่วนทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรมีหุ้นนะฮะทำเล็กๆเองดีกว่าแล้วก็ในแง่ของหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถามว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรสุขภาพนะเป็นอะไรหาให้เจอนะส่วนในเรื่องของงานยืนยันว่าปรับตัวดีขึ้นปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะฮะในแง่ของงานรวมถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนสุขภาพเน้นๆเลยก็ระบบสืบพันธุ์กับพวกทางเดินอาหารแล้วถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระวังครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะยังเห็นชื่อพอยค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่10เมษายน2501ปีจอค่ะวันพฤหัสเวลาเกิด7โมงก่อนเที่ยงค่ะจ้าก่อนเที่ยงก็ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับค่ะจ้าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีครับลัคนาราศีอะไรค่ะเกิดจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงคราม11โมงถึงเที่ยงโดยประมาณเนาะค่ะจากกรุงเทพออกไปนี่เจอสาครหรือสงครามก่อนฮะผมจะจำสลับสาครก่อนค่ะสาครก่อนนะอันนี้คือหลวงพ่อบ้านแหลมใช่ไหมฮะสมุทรสงครามใช่ค่ะใช่ค่ะลองดูนะว่าเที่ยงถึง11โมงถึงเที่ยงนะครับค่ะก็มีโอกาสคาบเกี่ยวนะระหว่างลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนกับกรกฎนะครับก็จุดสังเกตเป็นแบบนี้นะลองดูนะถ้าเกิดถอยหลังกลับไปสัก1ปีที่ผ่านมาเนี่ย ในแง่ของสภาพคล่องดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นกรกฎนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชีวิตโดยรวมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายและในทางกลับกันก็ไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภคุณเป็นเมถุนนะครับแต่ถ้าถามว่าในแง่ของการวิเคราะห์ดวงชะตาเนี่ยในพื้นตอนนี้ยังทำงานอยู่ไหมฮะขอโทษอยู่กับบ้านเฉยๆถ้าอย่างนั้นผมก็จะเตือนในเรื่องของสุขภาพแล้วกันนะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของพวกภูมิแพ้ระบบประสาทนะครับแล้วก็ในแง่ของพวกไขข้อกระดูกนะบริโภคอะไรกินอะไรลำไส้ดูดีๆและที่สำคัญดวงเนี้ยก็อยากให้ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังและปีนี้ระวังนะช่วงหลังนะหลังกับขานะเน้นซี่ขวาด้วยนะครับใช่ไหมคุณเป็นซี่ขวาถูกไหมค่ะผมไม่ได้พูดเล่นนะและปีนี้ใช่ปีนี้ฟังให้ดีลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดไอ้ซี่ขวาที่ว่านั้นเป็นห่วงจริงๆฉะนั้น
ในแง่ของการรักษาต้องอาศัยความต่อเนื่องนะจะกายภาพก็ได้หรือว่าคุณหมอแนะนำอะไรเนี่ยต้องทำอย่างจริงจังนะจ้ะมีเรื่องอะไรอีกครับแต่ก็โชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เอาเสียงโชคไม่เอาดาวการเงินของคุณก็ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะครับและดวงนี้ต้องบอกไม่รู้เป็นอะไรรับซ้ายจ่ายขวาตลอดก็พยายามทำทานนะจ๊ะทำทานกับคนที่สูงวัยกับเรานะคนชราพวกนี้จ้ะค่ะนะครบถ้วนเนาะจ้ะถามพี่จันถามว่าจะพึ่งลูกคนไหนได้คะมีกี่คนมี2คนค่ะมีชายค่ะจ้ะมีมาเสียงเหมือนกันเลยค่ะคืออย่างนี้จริงๆแล้วในส่วนของลูกเนี่ยโดยรวมนะผมถือว่าพอใช้ได้ทั้งคู่นะแต่ว่าไอ้เจ้าคนที่สองเนี่ยคนที่สองเนี่ยถึงคนเล็กเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูดื้อรั้นนะหรือแม้กระทั่งอีกหน่อยอาจจะห่างไกลคุณแม่แต่ในเรื่องของความเอื้ออาทรน่ะผมกลับรู้สึกว่าไอ้เจ้าคนที่สองเนี่ยจะใกล้ชิดคุณแม่มากกว่านะถูกไหมฮะถูกไหมฮะดื้อแต่สนิททะเลาะแต่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นแต่คนโตไม่ได้เลวร้ายนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าคนเล็กอาจจะดูเขาเรียกว่าสมพงกันกับคุณมากกว่าจะดูแลตัวเองดีๆเรื่องได้ไหมคะว่าเรื่องชื่อของแฟนนะคะที่แฟนเพิ่งรู้ไปเมื่อวันอังคารเนี้ยค่ะอ่ะขอวันเดือนปีเกิดแฟนฮะค่ะก็วันที่26กุมภาค่ะค่ะพ.ศ.ค่ะ2511ค่ะกี่โมงคะตอน6 โมงค่ะ 6 โมงกับ 7 โมงค่ะ6 โมงเช้าวันจันทร์ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะชื่อสะกดเลยฮะชื่อพงศธรนะนี่ค่ะสะกดให้ผมด้วยครับพอพานงองูพอพานงองูแล้วก็สอสาราค่ะแล้วก็การเรือค่ะไม่มีการันนะจ๊ะไม่มีการันนามสกุลค่ะภูริธรรมค่ะพอพานสระอูรอเรือสระอิฐอันนี้ชื่อที่ว่าขอเปลี่ยนใหม่อ่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรนามสกุลพงแล้วก็รอเรือ2ตัวแล้วก็มอมาภูริธรรมนะภูริใช้พอพานไม่ใช่พอสำเภาเหรอฮะใช่พอสำเภาค่ะพอสำเภาผู้ผิดค่ะพอสำเภาสระอูรอเรือสระอิแล้วก็ธรรมก็ชื่นใหม่อันนี้จะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับผมเกิดวันจันทร์ผมก็ใช้วรรคนี้นำเหมือนกันไม่เสียนะแล้วก็เลขศาสตร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์เมื่อรวมกับภูริธรรมก็มีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นชื่อนี้อนุมัติฮะผ่านจ้ะจ้ะเอาล่ะนะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังในส่วนของนะคะใครที่อาจจะพลาดไปนะช่วงของเบื้องต้นในเรื่องของ12ราศีได้มาทวนซ้ำกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ